ครับสวัสดีนะครับผมครับวิดีโอนี้นะครับผมจะมาบอกนะครับวิธีแก้ปัญหานะครับที่ว่าเพื่อนแนะนำไม่ยอมขึ้นนะครับผมใน Facebook นะครับแล้วก็มีคุณผู้ชมหลายๆท่านสอบถามเข้ามานะครับผมจะให้คุณผู้ชมมาเช็คก่อนนะครับก่อนอื่นก็ไปที่มุมขวานะครับเป็นรูป3ขีดนะครับด้านบนมือมุมบนขวานะครับตรงนี้คลิกเข้าไปครับหลังจากนั้นนะครับให้เรามาด้านล่างครับแล้วก็มาที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวครับแล้วก็มาที่การตั้งค่าครับหลังจากนั้นเลื่อนลงมาครับผมเลื่อนลงมาครับมาหาตรงนี้ครับหมวดหมู่การแจ้งการตั้งค่าการแจ้งเตือนนะครับเป็นลูกกระดิ่งนะครับคลิกเข้าไปเลยหลังจากนั้นให้คุณผู้ชมนะครับมาที่คนที่คุณอาจรู้จักนะครับตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปเลยครับเห็นไหมครับของผมตอนนี้ปิดอยู่นะครับถ้าคุณผู้ชมคนไหนไม่ขึ้นเพื่อนแนะนำนะครับผมแนะนำนะครับให้มาเช็คตรงนี้นะครับถ้าขึ้นถ้าสวิตช์ปิดอย่างนี้ให้เปิดเลยครับเปิดเลยนะครับหลังจากนั้นเรียบร้อยแล้วครับแล้วคราวนี้ผมแนะนำให้ปิด Facebook ไปก่อนนะครับปิดเจ้าตัวโปรแกรม Facebook ไปก่อนแล้วก็เปิดใหม่อีกครั้งนะครับแล้วลองดูครับว่า Facebook ของเรามีเพื่อนแนะนำขึ้นมาไหมนะครับก็ลองเช็คง่ายๆครับผมก็เดี๋ยวไปที่ตรงนี้ครับค้นหาเพื่อนนะครับนี่ครับคนที่คุณอาจรู้จักขึ้นมาแล้วอันนี้ก็คือการแนะนำนะครับเพื่อนแนะนำนี่ครับง่ายๆเลยครับผมหรือถ้าคุณผู้ชมคนไหนยังเปิดแล้วยังเป็นอยู่นะครับผมแนะนำให้คุณผู้ชมไปลบไฟล์แคสนะครับไปลบไฟล์แคสก็ง่ายๆครับก็คลิกค้างไว้ตรงรูปแอปพลิเคชันของ Facebook นะครับแล้วก็ข้อมูลแอปครับแล้วก็ไปที่การใช้เนื้อที่เก็บข้อมูลครับแล้วก็มาล้างไฟล์แคสตรงนี้ครับหลังจากนั้นก็ออกได้เลยแล้วก็ลองเข้าใหม่อีกรอบนะครับผมเชื่อว่าทำตาม2ขั้นตอนนี้ยังไงนะครับก็เปิดได้แน่นอนหรือถ้าไม่ได้จริงๆก็ลองไปเช็คอัปเดตนะครับ Play Store นะครับไปอัปเดตว่า Facebook ของเราได้ทำการอัปเดตยังนะครับถ้ายังไม่อัปเดตกดอัปเดตได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้เวอร์ชันเก่าๆไปทาง Facebook นะครับเขาไม่ได้รองรับนะครับแล้วบางทั้งจะทำให้ระบบ Facebook นะครับลวนได้นะบางทีเพิ่มเพื่อนได้ไม่เพิ่มเพื่อนไม่ได้ก็มีนะครับส่งเข้าฟาร์มบางทีก็มีปัญหานะผมแนะนำนะครับให้อัปเดต Facebook เลยดีกว่านะครับเป็นเพื่อความปลอดภัยของ Account เราด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้ครับผมวิธีการนะครับแก้ปัญหาที่ว่าเพื่อนนะครับเพื่อนแนะนำใน Facebook ไม่แจ้งเตือนหรือไม่เด้งให้เราเห็นนะครับลองเอาวิธีนี้ไปเช็คดูก่อนนะครับผมได้ผลไม่ได้ผลก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับเพราะว่าผมทดสอบแล้วตรงนี้ได้นะครับแล้วถ้าคุณผู้ชมคนไหนลองทำแล้วได้ผลก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับหรือคุณผู้ชมคนไหนไม่ได้ผลนะครับก็บอกผมได้เลยนะครับใต้คลิปผมจะไปหาวิธีใหม่ๆมาให้เพิ่มเติมนะครับผมก็คลิปวิดีโอนี้ก็ประมาณนี้ครับผมถ้าชอบนะครับอย่าลืมนะครับกด Subscribe นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามนะครับผมจะได้ไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้นะครับก็ส่วนคลิปวัวหน้านะครับทาง NN สอนใช้คอมพิวเตอร์ Channel จะมาสอนอะไรก็รอติดตามชมกันได้ส่วนคลิปวัวนี้สวัสดีครับ